สำหรับท่านที่เกิดทั้ง7 วันนะคะประจำเดือนเมษายนนะคะว่าดวงท่านจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวเราวันนี้เราจะเปิดดวงด้วยไพ่ทาโร่กันเลยนะคะสอบกันสดๆเลยสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารนะคะวันอังคารชาววันอังคารนะคะชาววันอังคารเนี่ยได้ไพ่ดีนะผู้หญิงเนี่ยนะคะใช่ค่ะทั้งหมดนะไพ่ท่านวันอังคารเนี่ยเขาเรียกว่าได้ไพ่ราชินีถึงไม้เท้านะคะชาววันอังคารเนี่ยการงานท่านจะโดดเด่นนะคะการงานเนี่ยถือว่าโดดเด่นในช่วงของเดือนเมษายนด้วยนะการงานถ้าเกิดมีอุปสรรคมาท่านก็จะแก้ไขได้สําหรับชาววันอังคารแล้วก็ไปสมัครงานท่านก็จะได้งานทําด้วยนะคะสําหรับชาววันอังคารนะคะก็เปิดดวงเพื่อวิญญาณทานนะคะสําหรับชาววันอังคารงานโดดเด่นสมัครงานได้ถ้าไปสมัครสอบสัมภาษณ์ก็จะได้เรียกงานทําแล้วก็ถ้าไปสมัครเรียนท่านก็จะได้งานทําด้วยนะคะชาววันอังคารเนี่ยเดือนเมษายนเนี่ยจะมีการหยุดพักผ่อนนะพาครอบครัวไปเที่ยวกันนะคะเหมือนหยุดงานชั่วคราวแล้วก็ลาพักร้อนเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาววันอังคารจะไปเที่ยวไปพักผ่อนหรือว่าท่านใดที่ปกเสียนอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ใกล้เวลาปกเสียนสําหรับบางท่านนะคะลาพักร้อนหยุดชั่วคราวอะไรอย่างนี้แต่ว่างานที่ว่าศิลปินอะไรเงี้ยถือว่าดีนะการงานจะเจริญก้าวหน้าสําหรับชาววันอังคารด้วยแต่ต่อชาววันอังคารเนี่ยมันมีภาวะตัดสินใจด้วยในช่วงเดือนเมษาเนี่ยตัดสินใจว่าจะย้ายบ้านหรือว่าจัดออฟฟิศใหม่อะไรด้วยสําหรับชาววันอังคารนะคะย้ายบ้านย้ายที่อยู่หรือว่าจัดคอนโดใหม่แล้วก็ซ่อมบ้านด้วยสําหรับชาววันอังคารนะคะแต่การเงินดีนะคะได้ราชินีถือเหรียญไพ่ทาโร่นะก็จะมีเงินมีทองมีโชคมีลาภได้สําหรับชาววันอังคารนะคะในช่วงของเดือนเมษาด้วยเดี๋ยวคุณหมอเบรกแป๊บนึงนะคะก็ขอแนะนํานะคะเป็นสบู่นะคะแบรนด์สวยๆสบู่ปรับสิวนะคะสบู่รังนกคอลลาเจนไลท์นะคะก็เป็นสบู่ที่ดูแลสําหรับผู้ที่เป็นสิวเป็นฝ้านะคะใช้ได้ทั้งผิวหน้าผิวกายนะคะท่านใดสนใจนะคะอยากจะไปใช้นะคะเพื่อให้ผิวขาวอมชมพูนะคะก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์สวยๆ .com ภาษาไทยนะคะแล้วก็คุณหมอก็ทําลิงก์ไว้ที่ด้านล่างยูทูบนี้นะคะก็เข้าไปดูแล้วสมัครตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศนะคะใช้คุณหมอใช้เองนะคะผิวหน้าขาวใสนะคะเนี่ยการันตีนะคะโดยหมอหน้าแม่นๆนะคะใช้เองดูดีนะคะผิวขาวใสนะคะอมชมพูก็ขอฝากด้วยนะคะสําหรับผลิตภัณฑ์นะคะแบรนด์สวยๆใบหมอหน้าแม่นๆนะคะมีครบวงจรนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ลดน้ําหนักนะคะดูแลสุขภาพอาหารเสริมผิวขาวนะคะมีทุกอย่างนะคะกำลังเปิดตัวนะคะก็ขอแนะนําลูกค้าด้วยนะคะสําหรับชาววันอังคารนะคะท่านจะมีโชคมีลาภเลยนะเนี่ยคือมีโชคมีลาภค้าขายดีด้วยในช่วงของเดือนเมษาเนี่ยสำหรับชาววันอังคารนะคะแต่ว่าความรักต้องระมัดระวังหน่อยชาววันอังคารต้องควบคุมใจร้อนหน่อยช่วงนี้ชาววันอังคารมีภาวะตัดสินใจนะว่าจะออกจากงานหรือว่าจะหาที่งานใหม่ทําด้วยสําหรับชาววันอังคารถือว่างานดีนะคะเงินดีแล้วก็ช่วงวันอังคารเดือนเมษาเนี่ยมีโอกาสพาครอบครัวไปเที่ยวทางน้ำทางทะเลไปทางภูเขารีสอร์ทไปขึ้นภาคเหนือหรือว่าไปดูชมนกหรือว่าไปเดินเที่ยวนะคะตามป่าเขาลำนาไปก็มีโอกาสไปด้วยนะคะมีจังหวะที่ดีแหละชาววันอังคารถ้าเกิดว่าโยกย้ายบ้านหรืออะไรเงี้ยเสริมดวงนะชาววันอังคารก็จัดแต่งบ้านเรือนใหม่ทําบ้านให้สะอาดก็เป็นการเสริมดวงสําหรับชาววันอังคารนะท่านใดที่สนใจนะคะสำหรับชาววันอังคารก็มาดูของเสริมดวงนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นกำไรนาคราชนะคะแหวนนาคราชนะคะก็มีนะคะแล้วก็เสริมดวงนะคะสำหรับท่านนะคะก็เข้าไปดูนะคะเสริมดวง12ราศีที่อัญมณีเสริมดวง12ราศีและกำไรนำโชค12ราศีนะคะโอเคค่ะ